สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจตรีวิทยาศรีประเสริฐภาพภูมิคับการปคบพร้อมด้วยพันตำรวจเอกสุพจน์พุ่มแย้มภูมิกับการ4กองบังคับการปคบและตัวแทนเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแถลงผลการจับกุมคดีสำคัญ2คดียึดของกลางรวมมูลค่ากว่า42ล้านบาทพลตำรวจตรีวิทยาบอกว่าคดีแรกตำรวจกองกำกับการ4กองบังคับการปคบเปิดปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายชาวเวียดนามโฆษณาขายนมผงสรรพคุณสารพัดเกินจริงเข้าตรวจค้นอาคารพาณิชย์และบ้านพัก2จุดในพื้นที่จังหวัดชลบุรีสามารถตรวจยึดนมผงหรือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมยาไม่ขึ้นทะเบียนตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ต่างๆรวม 43,411 ชิ้นมูลค่ากว่า40ล้านบาทพลตรวจตรีวิทยาบอกว่าที่มาที่ไปของการเปิดปฏิบัติการดังกล่าวเนื่องจากตรวจพบเว็บไซต์4เว็บไซต์โฆษณาประกาศขายผลิตภัณฑ์นมผงอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงอาทิช่วยปกป้องระบบหัวใจและหลอดเลือดป้องกันโรคเบาหวานเสริมสร้างสติปัญญาบรรเทาอาการปวดข้อปวดไหล่ภายใน3วันป้องกันโรคกระดูกพุนและอาการเหน็บชารวมถึงยังมีการกล่าวอ้างว่าเป็นผลิตภัณฑ์นำเข้าและผ่านการรับรองจากอเมริกาจนมีผู้หลงเชื่อสั่งซื้อมารับประทานเป็นจำนวนมากจากการตรวจสอบพบว่ามีการทำเป็นขบวนการเครือข่ายมีนายทุนชาวเวียดนามเป็นผู้อยู่เบื้องหลังส่วนตัวผลิตภัณฑ์จะลักลอบนำเข้ามาจากประเทศเวียดนามก่อนนำมาเก็บไว้ตามอาคารให้เช่าต่างๆเพื่อรอการจำหน่ายออกเมื่อมีการสั่งซื้อสินค้าแอดมินเพจจะส่งข้อมูลการสั่งซื้อให้กลุ่มผู้ต้องหาชาวเวียดนามทำการบรรจุและส่งให้กับลูกค้าในประเทศไทยจึงรวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายทั้ง2แห่งในพื้นที่จังหวัดชลบุรีที่ถูกใช้เป็นแหล่งจัดเก็บและกระจายสินค้าจนสามารถนำมาสู่การตรวจยึดของกลางมูลค่ากว่า40ล้านบาทมาตรวจสอบพร้อมควบคุมตัวกลุ่มพนักงานชาวเวียดนาม8รายที่อยู่ในสถานที่ดังกล่าวมาดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารที่แสดงฉลากไม่ตรงกันร่วมกันขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาตร่วมกันขายยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาร่วมกันขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรโดยไม่ได้รับอนุญาตร่วมกันขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับร่วมกันขายเครื่องมือแพทย์ที่ไม่ได้รับใบจดแจ้งร่วมกันเป็นบุคคลต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวประกอบอาชีพโดยไม่ได้รับอนุญาตและร่วมกันเป็นบุคคลต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่าตั้งแต่เดือนสิงหาคม2566จนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลา3เดือนมีเงินค่าสินค้าหมุนเวียนในบัญชีกว่า175ล้านบาทซึ่งหลังจากนี้ทางกองกำกับการ4บก.ปคบ.จะเร่งดำเนินการขยายผลเอาผิดกลุ่มนายทุนผู้อยู่เบื้องหลังและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไปสำหรับคดีต่อมาตำรวจกองกำกับการ4บก.ปคบ.ส่วนที่กำลังร่วมกับอย.นำกำลังเข้าตรวจสอบตรวจค้นโกดังแห่งหนึ่งในพื้นที่ซอยเทียนทะเล20แขวงแสมดำเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครก่อนตรวจยึดผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางปลอมจำนวน 3,100 ชิ้นผลิตภัณฑ์สบู่พฤกษานกแก้วต้องสงสัยว่าปลอม20ชิ้นเครื่องสำอางไม่แสดงฉลากภาษาไทย 2,262 ชิ้นยาไม่ขึ้นทะเบียนตำรับ2รายการผลิตภัณฑ์สมุนไพรไม่ขึ้นทะเบียนตำรับ11รายการและอุปกรณ์เซ็กทอยกว่า210ชิ้นรวมมูลค่ากว่า2ล้านบาทสืบเนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากบริษัท TNK Beauty จำกัดผู้ผลิตภัณฑ์กำจัดขน Cosmic Hair Remove Spray Plus ระบุว่าการปลอมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแพร่ระบาดในแพลตฟอร์มขายของออนไลน์เป็นจำนวนมากจึงจัดสรรกำลังลงพื้นที่สืบสวนจนทราบว่ามีการทำเป็นขบวนการโดยมีชาวจีนเป็นนายทุนอยู่เบื้องหลังลักลอบนำเข้าสินค้าปลอมเหล่านี้จากประเทศจีนก่อนนำมาจำหน่ายตามแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆให้กับลูกค้าไทยใช้โกดังย่านแสมดำเป็นสถานที่จัดเก็บและกระจายสินค้าจึงรวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลเข้าตรวจค้นนำมาสู่การตรวจยึดของกลางมูลค่ากว่า2ล้านบาทโดยระหว่างการเข้าตรวจค้นพบนางสาวจารุณีสงวนนามสกุลพนักงานชาวไทยและมิสชวนเชียนสัญชาติจีนแสดงตัวเป็นเจ้าของสถานที่จึงควบคุมตัวดำเนินคดีในความผิดฐานพรบ.เครื่องสำอางพ.ศ. 2558ฐานขายเครื่องสำอางปลอมพรบ.ยา2510ฐานขายยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาพรบ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร2562ฐานขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับพรบ.เครื่องหมายการค้า2534ฐานมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมและความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานขายวัตถุหรือสิ่งของลามกก่อนส่งตัวให้พนักงานสอบสวนกองกำกับการ4บก.ปคบ.ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป
และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ